แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะช่วงนี้ค่ะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเรามีกำลังอ่อนลงนะคะก็เลยทำให้หลายพื้นที่อากาศอุ่นขึ้นและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าสำหรับทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นก็ถือว่ายังคงมีอากาศเย็นๆได้อยู่ในตอนเช้ายอดดอยยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะส่วนทางภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเพราะว่าในช่วงวันที่4ถึง5ธันวาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมอยู่แถวๆภาคใต้ตอนล่างนะคะซึ่งถึงแม้ว่าฝนที่ตกลงมารอบนี้อาจจะไม่หนักเท่ากับสัปดาห์ก่อนแต่เนื่องจากว่าตอนนี้หลายพื้นที่ดินชุ่มน้ำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝนตกลงมาก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายยังคงต้องเฝ้าระวังกันไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของพายุลูกใหม่นั้นในช่วง10วันข้างหน้ายังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุค่ะจะมีก็แต่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นระยะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะและสำหรับใครที่กำลังรอลมหนาวนะคะต้องรอหลังวันที่7ธันวาคมค่ะคาดว่าลมหนาวรอบใหม่จะแผ่ลงมาช่วงนั้นซึ่งรอบนี้ก็จะทำให้อากาศเย็นลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด35องศายอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุดประมาณ 10-17 องศาค่ะส่วนภาคอีสานอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด34องศายอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุดประมาณ 13-18 องศาภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีฝนร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะไปตกหนักบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่าจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีหมอกบางในตอนเช้าต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาและช่วงนี้เนื่องจากลมอ่อนกำลังเลยทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นคาดว่าสถานการณ์ฝุ่นจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่7ธันวาคมค่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีฝนชุกมากที่สุดนั่นก็คือทางภาคใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุหัชชาค่ะเดือนธันวาคมแม้ว่าจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าบางพื้นที่อย่างทางภาคใต้ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับฝนตกชุกได้ตลอดทั้งเดือนเลยค่ะเดือนนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือนค่ะทำให้อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นลดลงและมีอากาศหนาวเย็นยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวจัดได้ส่วนทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะเข้ามาใกล้หรือว่าเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างสำหรับปริมาณฝนในเดือนธันวาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่นั้นจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ50ส่วนทางภาคใต้ปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20ค่ะพื้นที่ที่จะมีฝนตกชุกมากที่สุดคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสมประมาณ330ถึง380มิลลิเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก90ถึง120มิลลิเมตรส่วนประเทศไทยตอนบนเดือนนี้ฝนลดลงจากเดือนที่แล้วเยอะเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนไม่ถึง10มิลลิเมตรค่ะเดือนธันวาคมนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่ทางภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้ตลอดทั้งเดือนและนี่ก็คือการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะไปดูที่ประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้เริ่มต้นฤดูการเล่นสกีอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่ภูเขาซุกสปิเซอร์ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีค่ะบรรยากาศตอนนี้คึกคักทีเดียวเพราะว่าเป็นฤดูกาลแห่งการเล่นสกีซึ่งช่วงนี้ก็จะมีนักสกีจากทั่วยุโรปเดินทางมาที่นี่ทั้งเล่นสกีและบ้างก็มาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามด้านเจ้าหน้าที่บอกว่าหิมะตอนนี้มีความหนาประมาณ50เซนติเมตรค่ะกำลังพอดีสำหรับการเล่นสกีเพราะว่าถ้าหากหิมะน้อยกว่านี้อาจจะมีหินหรือว่าดินโผล่ออกมาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้อุปกรณ์เสียหายได้หรือถ้าหิมะหนากว่านี้ก็อาจจะเล่นยากเกินไปซึ่งหิมะส่วนใหญ่เป็นหิมะสำรองที่เก็บไว้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็มีหิมะตกลงมาเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะและเริ่มต้นฤดูกาลที่ผ่านมายังมีตกลงมาเพิ่มอีกประมาณ10เซนติเมตรเลยทำให้การเริ่มต้นฤดูกาลเล่นสกีของเยอรมนีในปีนี้เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ